รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็มีเสีย5/7ดูวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับร่างผม3ใช่ไหมดูเรียกฟันเสียนี่คือรหัสรองผมนะเย็นเนี่ยครับที่ทุกคนต้องดูนะครับอีกแค่13ล้านนะครับผมก็จะได้แล้วอีก13ล้าน13ล้านนั่นแหละนั่นแหละผมก็ไม่อยากจะพูดมากก็อีกแค่13ล้านนะครับผมก็จะได้แล้วดูFOC ผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนี่นะคือผมแบบอินดี้อ่ะดูโอ้โหเป็นไงหมดเกินน้องๆดูเป็นไงเดอร์ลาบิตี้ก็อัพแค่แต่ถ้าผมอัพไปหมดน่ะก็น่าจะเยอะนะนี่ก็น่าจะเยอะไม่เยอะจะพูดยังไงแล้วผมจะอัพให้เยอะๆที่สุดนะครับที่ทอยจะทำได้แต่ผมเลี้ยว1,400เองนะโอ้คือรหัสรองผมนี่ก็โหดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเฮ้ยแต่ว่าผมเนี่ยก็โหดอยู่ในระดับหนึ่งนะเฮ้ยอีกไม่กี่เอาจริงนะผมก็เก็บไปซื้อ OWL เลยได้ก็ได้เลยไปล่ะเพราะว่าผมเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้ผมก็คิดหนักแล้วถ้าผมไปซื้อ OWL มันก็แบบก็งั้นๆอ่ะก็คือมันไม่ใช่รหัสรองอ่ะคือมันมี2รหัสเลยแหละมันเหมือนไปซื้อคนอื่นมาเอ้ยอันนี้คือผมไม่ได้เปิดโกไม่ได้เปิดอะไรนะผมฟาร์มเองมากับมือครับแต่เขาว่าออโต้คลิกอันนี้ยอมรับว่าผมออโต้คลิกดูอาร์ซีเองสองล้านนะอันนี้ผมยอมรับแต่ว่าออโต้คลิกทั้งวันอ่ะถ้าเลยคือผมสามารถที่จะซื้อ OWL ได้แล้วไงแต่ผมไม่อยากซื้ออ่ะคือผมน่าเบื่อใช้เล่นรหัสหลักก็ได้นะแต่ว่ากิงกุคือผมอยากจะลองใช้กิงคุยไงกินคุยนะครับไม่ใช่กิงกุผมอ่านผิดกินคุยนั่นแหละนะอันนี้ถ้าใครอยากให้ผมซื้อกินคุยหรือว่า OWL ก็ทักก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับนะกินคุย400ล้าน OWL 500ล้านแต่ต้องค่าเอตุแล้วซึ่งผมก็ค่าเอตุอยู่นะแต่คุณต้องมาดูสตัทผมที่การค่าเอตุผมว่ามันไม่ทันอ่ะขนาดผมว่ายังไงมันก็ไม่ทันอ่ะผมว่าผมตัดใจแล้วว่านั่นแหละทุกคนก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าจะให้ผมซื้อ OWL หรือว่าถ้าจะเนี่ยดูผมเพิ่งฆ่าไป1ตัวนั่นแหละทุกคนครับช่วยตัดสินใจหน่อยจะให้ผมซื้อกิงกุหรือว่า OWL ก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย